ุณกำลังชมรายการ MCOT 1 TV คิดบวก movie เห็นไหม movie เสร็จก่อนครับ5 4 3 2คุณกำลังชม movie in trend ทาง MCOT 1 TV คิดบวกโอเคจำมากแปลกว่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ Movie in Trend กันต่อนะคะเป็นไงคะเมื่อสักครู่นี้ครับผมรักสุดท้ายปลายหน้าน้องเพชรนะฮะแล้วก็มีน้องเซินเจิ้นแล้วก็ผู้กำกับก็มาร่วมพูดคุยกันใน Movie in Trend แบบนี้ก็เป็นประจำแล้วครับทุกสัปดาห์นะครับเรื่องราวของภาพยนตร์นะฮะทั้งไทยทั้งเทศเราก็จะเจาะลึกกันแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันใน Movie in Trend ครับก่อนที่จะไป Box Office นะคะขอทวนคำถามกันอีกสักครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังคิดคำตอบกันอยู่ตอนนี้ได้คำตอบไปแล้วต้องรีบส่งแล้วฮะวันนี้เราแจก5ท่านเท่านั้นนะครับ1ท่านเนี่ยได้กระเป๋าผ้าไป3ใบเป็นเซตเลยทีเดียว3สีเลยแล้วก็ตัวชมภาพยนตร์แล้วก็ตัวชมภาพยนตร์อีก2ใบแบบนี้นะครับอะไรเจ้าคุณทุ่มขนาดนี้เลยเหรอคุณอลังการงานสร้างขนาดนี้นะฮะก็ไม่มีปัญหาครับยินดีรับใช้ SMS มาที่เบอร์ไหนครับพี่แก้วครับ4689663นะคะครับผมไปแล้วนะคะว่าน้องเพชรของเราเรียนอยู่ชั้นไหนระหว่างมัธยมต้นกับมัธยมปลายใช่ครับนะคะรีบส่งคำตอบมาเลยค่ะต้องนะครับใครรู้คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เรามาสำรวจตรวจสอบกันสักนิดนึงดีกว่านะครับคุณผู้ชมว่าภาพยนตร์เรื่องไหนนะฮะจะเป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่ายอดนิยมมากที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดในบ็อกซ์ออฟฟิศครับในช่วงนี้ครับบ็อกซ์ออฟฟิศครับครับบ็อกซ์ออฟฟิศสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับ5อันดับสัปดาห์นี้ครับอันดับที่5 Beauty and the Beast 3D ครับโฉมงามกับเจ้าชายอสูรนะครับหล่นจากอันดับที่2นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับทำรายได้รวมไปสูงถึง 33.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์รีเมคนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันกับ The Lion King ในก่อนหน้านี้ครับอยู่ในอันดับที่5ในชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศในสัปดาห์ที่2ครับThis January, be our guest in a special limited engagement, the Disney Classic Return. Rock. อันดับที่4ครับ Extremely Loud and Incredible Cross ภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับแรงถึงอันดับที่4ครับงานกำกับของ Stephen Daggry งานที่ต้องบอกว่ามีนักแสดงชั้นนำเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็น Tom Hanks Sandra Bullock John Goodman นะครับเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งครับที่มีนามว่าออสการ์นะครับวัย11ขวบนะครับที่พยายามค้นหาทางออกของการมีชีวิตนะครับหลังจากที่เขาจะต้องสูญเสียพ่อไปในเหตุการณ์9/11ที่ตึก World Trade Center นั่นเองนะครับก็เรื่องราวของเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการเดินทางจากกุญแจที่พ่อทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งทั้งหมดก็จะกลุ่มความลับที่ซ่อนอยู่ในนครนิวยอร์กนะครับซึ่งเจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ต้องผจญภัยและเจอเรื่องราวมากมายในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Finding what this key fits would be a miracle. He must have wanted me to find something. What does it open?อันดับที่3ครับหล่นจากอันดับที่1แล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Contraband นะครับคนเดือดท้านรกเถื่อนนะครับทำรายได้สัปดาห์นี้ไปอีก12ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเข้าฉายในประเทศไทยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามันสะใจคอบู๊คอหนังแอคชั่นกันเลยทีเดียวนะครับนักแสดงก็จัดเต็มครับทั้งมาร์ควอลเบิร์กเคทบิกินเซลเบนฟอสเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมันได้ถึงพิกถึงขิงกันเลยทีเดียวครับOur boys are getting cut to shreds. I need pilots who will put the bombers ahead of themselves.อันดับที่2ในสัปดาห์นี้ครับเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เช่นเดียวกันนะครับเป็นภาพยนตร์เรื่อง Red Tails สงครามกลางเวหาของเสืออากาศผิวสีนะฮะแหมชื่อภาษาไทยนี่ออกจะยาวไปนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับที่จอร์จลูคัส
นำเสนอนะครับนะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงของฝูงบินทัสเคจีนะครับเสืออากาศผิวสีรุ่นแรกแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับก็สมัยก่อนนะฮะยังมีการกีดกันในเรื่องผิวสีนะครับก็จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Red Tails นั่นเองครับWe have a right to fight for our country, the same as it'll kill us all. Put it down. Now. และมาถึง Box Office อันดับ1ประจำสัปดาห์นี้ครับภาพยนตร์เรื่อง Underworld ภาคที่4 Awakening นั่นเองนะครับสงครามโค่นพันอสูรภาคที่4กันแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีวิทยาศาสตร์แล้วก็บวกความสยองขวัญเข้าไปด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้เคทเบคินเซลนะครับสตีเฟนรีวิลเจมส์นะครับมาเล่นในภาคนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องราวต่อจากภาคที่2นะครับเพราะว่าภาคที่3ของ Underworld เป็นเรื่องราวย้อนไปก่อนที่จะเป็นภาคที่1นั่นเองครับอยู่ในอันดับที่1ในชาร์บอฟิสในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายกันเลยทีเดียวครับ The humans are like them to hunt her down at any expense They're here ตียังไม่เคยติดเลยอ่ะเมื่อคืนเจอกันด้วยตอนไหนเจอในฝันมาต่อกันที่ชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศฝั่งประเทศไทยกันบ้างครับอันดับที่5รักเว้ยเฮ้ยตกจากอันดับที่1เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้นะครับจากค่ายสารแหน่นั่นเองนะครับหรือว่าลักฟิล์มนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็ได้ทั้ง Starbucks แล้วก็ได้พี่เบิ้ลนาคอนนะครับมาเรียกเสียงหัวเราะเรียกเสียงฮาแล้วก็เรียกรอยยิ้มนะครับบรรยากาศดีๆในช่วงที่เราต้องการความสุขกันครับจะข้าวป่ะมีรถป่ะเนี่ยขอเบอร์ได้ป่ะมึงเอาไปเลยป่ะอันดับที่4อันดับที่4ครับขึ้นมาจากอันดับที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกับภาพยนตร์เรื่อง Contraband คนเดือดท้านรกเถื่อนนั่นเองนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงนะฮะที่ปากต่อปากนะครับไล่ชาร์ตจากอันดับที่5ขึ้นมาอยู่อันดับที่4ในสัปดาห์นี้ในชาร์ต Box Office ฝั่งประเทศไทยครับอันดับที่3ครับเป็นภาพยนตร์ที่ตกจากอันดับที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าอยู่ในชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศมา1เดือนเต็มแล้วครับกับภาพยนตร์เรื่อง Real Steel ศึกหุ่นเหล็กกำปั้นถล่มปัตตภีนะครับถึงแม้ว่าจะหล่นจากอันดับที่2มาอยู่อันดับที่3แต่ก็ยังคงอยู่ในใจคนไทยครับอยู่ในชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศตลอด1เดือนเต็มเลยครับอันดับที่2ชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศฝั่งประเทศไทยครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง Underworld 4 Awakening สงครามโคตรพันอสูรนั่นเองนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นอันดับ1ของชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่ามาเป็นฝั่งประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับที่2ครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอันดับ1คือเรื่องอะไรครับ We must resist the humansและชาร์ตบ็อกซ์ออฟฟิศฝั่งประเทศไทยอันดับ1ครับก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่อง ATM เออรักเออเร่อนั่นเองนะครับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับจากค่าย GTH นั่นเองนะครับซึ่งได้เต๋อชาตวิทย์นะครับเป็นพระเอกในเรื่องนี้นะครับซึ่งมีนางเอกใหม่ก็คือไอซ์ปีชยานะครับซึ่งเห็นครั้งแรกนะครับแหมผมนึกว่าดาราเกาหลีที่ไหนนะฮะก็ครองใจอันดับ1ครับนะฮะใครที่ยังไม่ได้ไปชมนะครับก็ลองไปติดตามกันได้ครับทุกโรงภาพยนตร์เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออเร่อครับผมโยครับคุณเจ็บหัวใจคุณเจ็บว่างหรือเปล่าไม่ไหวแล้วนะคบแฟนหรือคบชู้อ่ะต้องมาคอยหลบๆซ่อนๆอ่ะงั้นก็แต่งงานกันเลยดีกว่าโอเคก็แสดงว่าเธอยอมลาออกแล้วขอเธอแต่งมาถึงช่วงท้ายรายการ Movie in Trend กันแล้วค่ะคุณผู้ชมเวลาเร็วเนาะช่วงแล้วแป๊บเดียวนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมรอกันอยู่ครับโอเคนะตอบถูกไม่ถูกแม่นะครับอย่างนี้เราต้องเฉลยคำตอบกันก่อนครับคำถามที่เขาถามในวันนี้มีว่ายังไงครับพี่ก๊อฟครับถามว่าพระเอกของเรื่องนะครับเรียนชั้นมัธยมต้นหรือชั้นมัธยมปลายครับขอรับเพื่อได้รับตั๋วชมภาพยนตร์1ท่าน2ใบแล้วก็ได้รับกระเป๋าผ้าจากภาพยนตร์เรื่องรักสุดท้ายปลายนาค3ใบนะครับแจกกันจัดเต็ม5ท่านเลยทีเดียวครับเฉลยคำตอบครับพี่แก้วครับมัธยมปลายค่ะคือถ้าเป็นมัธยมต้นคงเด็กเลยนี่ไงก็พูดไม่แต่ชื่อต้นระดับมันไม่ยากมันโหดไปป่ะมันจะกลายเป็นพระผู้เยาว์นะแค่พูดเนี่ยมัธยมปลายนี่ก็ยังรู้สึก
ว่าไม่แต่พูดนิดนึงนะคะคือมันมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าแล้วไปชอบเด็กเนี่ยครูที่ไปชอบเด็กเนี่ยโอ้ยในต่างประเทศเนี่ยครูนี่ต้องติดคุกเลยในเรื่องจริงเลยนะแล้วก็เอามาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยหลายรอบแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายในบ้านเราห้ามผู้เยาว์เด็กผู้ชายเนี่ยไม่มีนะเพื่อนผมพูดไปเป็นครูแล้วเนี่ยเพื่อนผมพูดไปเป็นครูแล้วเนี่ยคุณไม่มั่นใจเพื่อนคุณขนาดแล้วเพื่อนผมเป็นผู้หญิงด้วยนะแล้วคือชอบเด็กนักเรียนแล้วเด็กม.5จีบเพื่อนผมอยู่ด้วยนะเคยลงข่าวหน้าหนึ่งเลยคนไทยนี่แหละเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคุณครูผู้หญิงนะครับแล้วพอดีเพื่อนผมคนนี้มันก็มีรสนิยมชอบเด็กซะด้วยเอาเรื่องงานเข้าเดี๋ยวก่อนกลุ่มเดียวกับพี่แก้วหรือเปล่าเนี่ยหาเรื่องเนี่ยเอาใช้ชื่อจริงพี่แก้วมาหรือเปล่าพอดีกว่าพอดีกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปตามกันต่อที่ facebook.com/movieintrend นะครับรวมไปถึงไปดูกันได้ใน YouTube ด้วยนะครับนะฮะก็ใครที่บางคนอาจจะได้สัมภาษณ์ในช่วงคุยมาหลังโรงนี้อยากจะเห็นหน้าตาตัวเองว่าเวลาสัมภูมิสัมภาษณ์เป็นยังไงก็ที่ YouTube ไปตามกันได้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากสถานที่ครับเริ่มจากสถานที่นะครับ Major Cineplex สถานที่ดีๆแบบนี้ให้เรามาพบปะกับคุณผู้ชมทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์นะครับครับผมนะฮะต้องขอบคุณทาง MVD ด้วยนะครับใจดีมากๆนะฮะจัดให้เราอยู่เป็นประจำเลยนะครับมีทั้งหนังมาแจกมีทั้งเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับ MVD ครับเราก็ไปดูเว็บไซต์ของเขาได้ www.mvd.co.th ครับค่ะแล้ว DNA ล่ะด้วยครับนะฮะเอาใหม่ได้ด้วยครับDNA DNA ด้วยนะครับแล้ว DNA นี่ก็เป็นร้านเรียกได้ว่าร้านขายหนังนะฮะก็ครบวงจรเลยทีเดียวเรื่องราวของ Home Entertainment ครับแล้วก็เจอพวกเราทั้ง3ท่านเนี่ยได้ที่ DNA Shop ทุกสาขาทั่วประเทศกันด้วยนะครับต้องขอบคุณด้วยแล้วกันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสามกอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับจอยค่ะในช่วงคุยมันหลังโรงนะคะวันนี้จอยพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินค่ะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของท่านผู้ชมที่ได้ไปชมภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออร์เรอร์กันนะคะว่าเขามีความรู้สึกกันยังไงแต่วันนี้จะมีคนสัมภาษณ์คนพิเศษนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นใครไปชมกันดีกว่าค่ะโทษนะคะไม่ทราบชื่ออะไรครับผมชื่ออิ๋วค่ะเพิ่งดู ATM เออรักเออร์เรอร์มาใช่ไหมครับใช่ค่ะรู้สึกไงบ้างครับสนุกมากให้เต็ม10ให้100ค่ะโอ้ถ้างั้นต้องชวนเพื่อนๆเขารู้จักไปดูอีกนะค่ะก็ได้ค่ะก็ชวนให้มาดูเรื่อง ATM เออรักเออร์เรอร์นะคะสนุกมากคอนเฟิร์มโอเคขอบคุณมากครับถ่ายรูปกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อจิ๊บค่ะจิ๊บนะครับจิ๊บชื่อเหมือนนางเอกเลยใช่ค่ะอ๋ออยากสวยเหมือนนางเอกด้วยโอ้สวยแล้วนี่สวยแล้วจิ๊บครับจิ๊บดู ATM รักเออร์เรอร์แล้วรู้สึกไงบ้างครับชอบทั้งพระเอกทั้งนางเอกเลยค่ะประทับใจมากเลยอ๋อชอบฉากไหนสุดชอบฉากที่พี่เต๋อหนีจระเข้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับจิ๊บถามความรู้สึกหน่อยครับว่าหลังจากชม ATM รักเออร์เรอร์รู้สึกไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะได้หลายอารมณ์มีทั้งเศร้าแล้วก็สนุกไปในเรื่องเดียวกันนะคะประทับใจฉากไหนเป็นพิเศษอะครับฉากที่นางเอกพระเอกไม่ใช่นางเอกอะค่ะอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับแม้เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเมื่อสักครู่นะคะพี่เต๋อชันทวิทย์เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์เองตัวเลยหลายๆคนคงถูกใจน่าดูเลยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เต๋อมากนะคะอย่าลืมติดตามชมภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออร์เรอร์นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของจอยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ